โย่ what's up สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมบังเอียนะครับผมน้องๆสวัสดีครับพี่ๆสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับทุกคนนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาติดตามใหม่นะครับก็ฝากดูคลิปอื่นๆด้วยนะครับซึ่งช่องบังเอียนจะมีคลิปตะก้อคลิปปลากัดคลิปตกปูดำคลิปเล่นว่าวคลิปสารพัดคลิปเลยนะครับที่บังเอียนทำไปนะครับคลิปฟรีไฟหรือว่าจะเป็นคลิปอะไรทุกอย่างเลยนะผมที่เห็นเป็นหน้าบังเอียนเราแบบนี้ฝากกดติดตามเอ้ยไม่ใช่ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมซึ่งน้องๆก็จะต้องกดติดตามกดซับไอพี่อยู่แล้วใช่ไหมทุกคนกดแล้วยังครับกดซับก่อนให้ตายที่ปัจจ้าวให้ตายที่ลูบินนี่ดิลูบเบอร์ได้เลยเบอร์ถึงกูบินทุยโอเคแล้วผมสำหรับคลิปนี้บางเงี้ยก็จะมาทำนะครับซึ่งมีน้องคนนึงนะครับผมโทรมาเลยโทรมาข้างพี่นะครับผมบอกว่าพี่มีแตรที่ทำจากวัสดุดิบอย่างอื่นได้ไหมนอกจากทางมะพร้าวหรือว่าใบมะพร้าวแล้วทำอย่างอื่นได้ไหมก็พี่ก็ได้ไปเห็นช่องพี่นนท์นะผมช่องพี่นนท์ซึ่งเขาก็ทำอยู่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวก็หาว่าบางเงียดก็ทำตามช่องพี่นนท์อีกครับซึ่งบางเงียดเขาทำเป็นอยู่แล้วนะทุกคนนะแต่ว่าน้องๆขอมาบางเงียดก็ต้องจัดให้ครับทุกคนทำแตรจากกระป๋องกาแฟเบอร์ดี้ซึ่งจะเอายี่ห้ออะไรก็ได้ซึ่งแต่เขาไม่ได้จ่ายพี่ไงทุกคนแต่ว่าเขาถ้าสปอนเซอร์เขาก็จะดีนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปทำกันเลยเราไปทดลองทำกันเลยซึ่งบางเงียดทำเป็นอยู่แล้วไงบางเงียดเก่งไงทุกคนโอเคฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยแล้วก็คิดนะกดไลค์คลิปเหมือนด้วยครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมว่ามันจะทำยังไงผมก่อนอื่นเราต้องไปหาอุปกรณ์ก่อนตามเลยครับทุกคนซึ่งอุปกรณ์ของพี่นั้นกระป๋องเบอร์ดี้พี่ไม่มีปัญญาไปซื้อที่ร้านเซเว่นเพราะพี่หมดตังค์แล้วไม่มีสปอนเซอร์พี่ก็เลยนึกได้ว่าสนามตะก้อของพี่มีแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเราไปเก็บกันจิ๊กนี่ไงพี่ก็ได้มาแล้วกระป๋องเบอร์ดี้ซึ่งพี่เป็นคนหามาได้เองครับเดี๋ยวเราเอากระป๋องเบอร์ดี้ไปทำกันทุกคนซึ่งพอเราได้กระป๋องเบอร์ดี้มาแล้วเราก็ต้องทำการขูดน้ำทุกคนขุดเสร็จแล้วเราก็หาอะไรมาแขวกออกนะครับทุกคนซึ่งเดี๋ยวไปดูกันนี่ทุกคนหาอะไรมาแขวกออกแบบนี้ทุกคนดูมันก็จะได้แบบนี้ทุกคนลองมือด้วยทุกคนโอเคนี่ก็ขาดไปเรียบร้อยแล้วตกแต่งนิดหน่อยโอเคเดี๋ยวเราไปทำความสะอาดกันเนี่ยตอนนี้ลูกโป่งพี่ก็ได้มาแล้วซึ่งพี่ไปขอมาจากร้านค้าที่เขาไม่เอาแล้วที่เขาทำกิจกรรมวาเลนไทน์เมื่อวานไปหาอย่างอื่นต่อขวดสไลด์ไปเลยนี่พี่ก็ได้มาหาขวดสไลด์ซึ่งที่มีแน่นอนก็คือที่นี่ครับผมที่รับซื้อของเก่าโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยทุกคนจิ๊กโอเคเมื่อเราได้มาแล้วเราก็ตัดให้มันเท่ากับป๋องกาแฟทุกคนเปิดฝาวัดตัดโอเคได้แล้วทีนี้เราก็ใส่เข้าไปโอเคสวยใส่มันเข้าอ
ซึ่งมันไม่ใช่เป็นกระป๋องอันนู้นทุกคนกระป๋องแต่พี่ก็ว่ามันก็น่าจะดังอยู่นะตอนนี้ก็ใส่เข้ามาแล้ว แอะมินทีนี้เราก็เจาะรูตรงนี้ทุกคนเจาะรูจะรู้ไหมมันเรียบร้อยพี่ก็ได้รู้มาแล้วซึ่งมันไม่ดีเลยรู้แบบนี้นี่เราก็แก้เอาลูกโป่งมาปิดครับลูกโป่งมาปิดลูกโป่งมาครอบเปิดมาครอบทีนี้เราก็เอายังไปกันโอเคพี่ก็ได้เอาเส้นยางมาติดมันเป็นที่เรียบร้อยซึ่งมันติดนิ้วพี่โอเคแล้วเราก็เปิดมันกลับขึ้นมาโอเคทีนี้เดี๋ยวพี่ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยซึ่งมัน จะดังหรือไม่ดังก็เรามาลุ้นกันเลยแต่ว่าจะเป่าดังๆนะเพราะว่าลูกนอนหลับอยู่เอาทุกคนลุ้นกันเอาทุกคนมาให้ตายเถอะโรบินน้องรู้ไหมใส่ทำไมที่มันไม่ดังพี่ว่ามันน่าจะมีลมออกมาได้ทางนี้ซึ่งพอมีลมออกมาได้มันก็เลยมันรั่วแล้วมันก็จะไม่ดังโอเคคลิปนี้อย่าทำทุกคนไม่ดีนะถ้าอุปกรณ์ไม่พร้อมซึ่งถ้าเราอุปกรณ์พร้อมเราก็จะทำได้ไม่ชอบก็ขอให้กดไลค์ด้วยถ้าใช่ก็ขอให้กดแชร์ด้วยถ้าไม่ใช่ก็อยากอะไรก็กดติดตามด้วยครับผมเชิญไปในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เราก่อนไปครับเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงครับทุกคน